็สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกับวีแล้วนะวันนี้นะคะที่แปลกที่แปลกหูแปลกตาไปนิดนึงเพราะว่าเรามาเปิดคลิปในรถนะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้เนาะบีกำลังจะไปที่บ้านเช่านะคะวันนี้เป็นวันศุกร์เนาะก็ไม่ได้ทำงานเพราะที่ทำงานหยุดจ้ะอยู่เฉยๆนั่นแหละเออก็นั่นแหละก็เลยมากับพี่ติ๊กช่วงเที่ยงนะคะเพราะพี่ติ๊กทำงานนะวันนี้เป็นวันศุกร์วันธรรมดาก็คือทำงานตอนเช้าแล้วก็ช่วงเที่ยงเนี้ยเออนางก็ออกมาลันลานั่นแหละเราก็เลยจะไปทำความสะอาดที่บ้านเช่าเนาะก็ถ้าใครได้ติดตามบีก็จะรู้ว่าเออบีก็ได้บอกเป็นบางครั้งแหละว่าเออแบบตอนนี้เราไม่มีคนเช่าแล้วนะทุกคนก็ประมาณเดือนตั้งแต่เดือนมกราคมกุมภามีนาเมษาพฤษภาเนี่ย5เดือนแล้วเนาะก็คือพี่ติ๊กไม่ได้ปล่อยให้เช่าเพราะว่าอะไรพี่ติ๊กอะตอนแรกจะย้ายทะเบียนบ้านอะตัวเองอะไปอยู่ที่ในเมืองที่เราจะไปเนี่ยเนาะเออนั่นแหละก็ตามกฎหมายเขาบอกว่าเราต้องอยู่ถ้าเราซื้อบ้านหรือว่าซื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องอยู่ให้ครบ2ปีนะคะจะได้ไม่ต้องจ่ายหมายถึงว่าตอนเราขายเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องจ่ายภาษีเนาะประมาณนั้นเลยก็นั่นนะคะเราก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำความสะอาดเนาะเพราะหยุดตรงกันนั่นแหละก็เดี๋ยวไปดูกันนะทุกคนว่าจะอะไรขนาดไหนแล้วเพราะว่าเห็นเขาแจ้งมาบอกว่าวันที่7เดือน6หรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละเขาจะมีการปรับปรุงอะไรสักอย่างนะเออบีก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะมันเป็นของพี่ติ๊กเนาะบีก็ไม่ค่อยได้แบบว่าเออใส่ใจอะไรมากมายเออนั่นแหละก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปทำความสะอาดบีไม่รู้ว่าทำความสะอาดใหญ่หรือว่าทำความสะอาดเล็กเดี๋ยวต้องไปดูสถานที่เดี๋ยวต้องไปดูห้องว่าเออมันสกปรกแค่ไหนนู่นนี่นั่นแต่ส่วนมากก็ไม่ได้สกปรกเนาะนั่นแหละก็พี่ติ๊กอะเขาจะมีตรงไอห้องที่เราจะไปเนี่ยมันจะเป็นห้องเล็กแล้วก็ข้างบนน่ะห้องใหญ่อ่ะจะมีคนอยู่นะคะก็ยังคงปล่อยเช่าเนาะแต่ว่าวันนี้เราจะไปที่ห้องเล็กเนาะก็เออตอนนี้จอดอยู่ที่ปั๊มจ้ะพี่ติ๊กไปเข้าห้องน้ำเนาะบีก็โอ้ยเออโอเคนั่นแหละทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้ที่เฮลซิงกิเนี่ย16องศาทุกคนคือตอนแรกเราขับออกมาจากบ้านเราใช่ไหมฝนตกค่ะเมื่อเช้าเนี้ยแถวบ้านเบียร์ฝนตกก็คือมันจะตกตั้งแต่วันนี้แหละวันศุกร์ก็คือแบบตกไปเรื่อยๆทุกคนประมาณเกือบอาทิตย์อะเออนั่นแหละเราก็เลยพอขับออกมาแล้วก็มันก็แดดอะเนาะเออแดดคือแบบแดดดีมากนั่งอยู่ข้างในรถเนี่ยร้อนมากเลยจ้ะนั่นแหละทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยค่ะเซอร์ไพรส์มากเลยอะเรากำลังจะไปที่บ้านใช่ไหมเราพี่ติ๊กบอกว่าคือมันอยู่ใกล้ๆอะพี่ติ๊กมันเป็นแบบว่าสวนสาธารณะที่มันเป็นดอกซากุระทุกคนอุ้ยเดี๋ยวลงไปดูโอ้ยบีตื่นเต้นมากคนเยอะมากเลยบีไม่เคยมาเลยเนาะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในอุ้ยสวยมากทุกคนเยอะมากดีใจมากเลยจ้าคนเยอะแบบนี้ถึงว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดที่ฟินแลนด์เริ่มจะดีขึ้นแล้วนะคะก็วันนึงติดประมาณแบบร้อยกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยเราก็ต้องมีถ้าแม้ติดตัวไปด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนู่นว้าวทุกคนถึงแล้วจ้าโอ้โหสวยสุดๆสวยมากๆเลยบีไม่เคยมาก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะไปฝั่งนู้นกันนะคะที่บอกว่ามันมีแดดแล้วมันจะถ่ายรูปสวยขอให้ได้สักประมาณ 3-4-5 รูปก็พออะเอาจริงโอ้โหสวยมากนี่ถ้าสมมติว่ามีแดดแบบต่อเนื่องแบบนี้ทุกคนคือจะล่วงเร็วมากเลยเนาะดีนะที่แบบเห็นคนเยอะอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าเขาก็แบบว่าคือแบบไม่ได้นั่งติดกันเลยเนาะสวยมากเลยมันก็ไม่ได้แบบว่าเป็นพื้นที่ใหญ่โตอะไรประมาณนี้ทุกคนนับต้นได้ว่างั้นเถอะเนาะสวยมากๆเลยนับต้นได้แต่คือแบบว่าคือพื้นที่มันแบบโอเคมากๆเลยเนาะเพราะมันอยู่ตรงเนินตรงนี้พอดีอะถ้าถ่ายรูปขึ้นมาแบบจากข้างฝั่งนู้นอะก็จะสวยมากๆเลยดูค่ะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันมันก็คือดอกซากุระที่เราเรียกกันนั่นเองสวยมากๆสวยมากไอ้ตาร์กันเนาะโอ้โห
สวยดีมากทุกคนหลังจากนี้เมื่อกี้เนาะแชะรูปไปประมาณ10รูปได้โอ้ยสวยสวยมากๆข้างหลังเราตรงนู้นนะคะก็จะเป็นแบบว่าเขาขายพวกไอติมพวกอะไรอย่างเงี้ยเนาะคนก็จะเยอะพอสมควรจ้ะป่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันคือมันจบแค่นี้แหละคือไม่ได้แบบว่าเป็นพื้นที่ที่แบบว่าใหญ่โตมากเนาะคนถ่ายรูปกันเยอะมากฝั่งนู้นถ้าสมมติว่าตรงนี้ไม่มีคนนะคือแบบมุมเนี้ยคือดีมากจริงๆมุมเนี้ยคือแล้วก็ลงไปอะสวยมากๆเนาะแต่ว่าคนมาถึงแล้วจ้ากิร์สิกาปูสโตนะทุกคนสวยมากๆเลยคนก็เยอะมากๆจ้ะถ้าแมทก็ต้องมีก็ต้องเอามาด้วยเนาะแต่คือแบบสวยมากเดี๋ยวจ้าข้างหลังนู้นก็จะไม่มีแล้วแต่ว่าฝั่งนี้สวยมากเดี๋ยวจ้าเห็นไหมแต่ว่าข้างหลังบีอะสวยสุดตรงเนี้ยสวยสุดเห็นไหมสุดไปเลยจ้ะได้มาแล้วป่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อมีว่าจะไปทำความสะอาดบ้านจะไปต่อป่ะสวยลูกพี่อาหารทุกคนเดี๋ยวเราจะไปที่บ้านพักต่อป่ะแล้วก็ก็ได้มาปีนี้แล้วคงไม่ได้มาแล้วแหละคิดว่านะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าในอนาคตจะเป็นยังไงเนาะก็รอติดตามชมแต่ตอนนี้เราไปที่บ้านพักกันเลยจ้าบ้านเช่าไม่ใช่บ้านพักสวยมากคนเยอะมากวันนี้ตอนนี้นะคะบวก17ก็ดีมากๆเลยเห็นเขาบอกว่าวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายที่เฮลซิงกิจะอากาศดีแบบนี้แล้วก็หลังจากนี้ก็คงจะฝนตกถ้าแถวบ้านบีก็จะดีอากาศดีขึ้นเลยเนี่ยโอเคบ๊ายบายบีลืมบอกไปว่าตรงนี้เขาจะเรียกว่าโรยหูวัวริกิร์สิกาปูอิสโตโรยหูวัวริกิร์สิกาปูอิสโตตามนี้เลยจ้ะเดินรถอะค่อนข้างที่จะแคบเลยแหละคือแคบเลยแล้วยิ่งมาต้องขับรถเราต้องดูดีๆกับรถรางอะทุกคนมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าคือปวดหัวแล้วก็สับสนมากบีอะขับไม่ค่อยได้เลยนะเอาจริงแล้วนานๆมาทีนี่โอ้โหจะไม่ไหวอะเดี๋ยวตอนนี้ก็กำลังจะถึงนะคะอีกแป๊บนึงเนาะเย้ทุกคนถึงแล้วค่ะก็ตอนนี้เดี๋ยวเรามาทำบ้านทัวร์ห้องเช่าทัวร์เล็กๆกันดีกว่านะคะก็เมื่อกี้เนาะตอนเดินเข้ามาที่เห็นตรงพื้นเยอะๆน่ะก็คือโบชัวนะคะทุกคนก็โบชัวจากร้านค้าร้านอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานาเขาก็เอามาไว้เนี่ยเนาะทิ้งตรงนี้นะคะตรงรูกูตรงเนี้ยเข้ามานะคะเพราะว่าไม่มีใครอยู่เพราะส่วนมากเขาก็จะอย่างเงี้ยก็เหมือนบ้านเราแหละมันก็เลยมากองอยู่ที่พื้นเนาะก็วันนี้พี่ติ๊กเตรียมถุงขยะใหญ่ๆมาเพราะว่าเราไม่ได้มีคนอยู่4เดือนแล้วเราคิดว่ามันจะเป็นกองแบบเยอะๆแต่ที่ไหนได้ทุกคนแค่นี้เองอะคือแบบน้อยมากโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะอันนี้ก็คือประตูที่เขาทำใหม่นะหรือว่ามีความแน่นหนามากๆเลยเนาะก็จะมีแบบว่าเป็นแบบให้เราส่องได้ว่าใครมาอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็นี่เนาะเดี๋ยวตรงนี้บียืนอยู่ที่ประตูนะคะอันนี้จะเป็นห้องเช่าเล็กมากๆเลยนะทุกคนก็คือแบบว่าเดี๋ยวดูกันอ่ะก็เข้ามาปุ๊บก็จะมีที่แขวนให้เนาะแล้วก็ที่วางหมวกนะคะก็จะประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะไฟตรงนี้อ้อมันเปิดได้นี่อ้อทุกคนอ่ะไฟตรงนี้เปิดไอเราก็นึกว่ามันเปิดไม่ได้ที่ไหนได้โอเคจะได้สว่างขึ้นมาหน่อยอ่ะพอดีพูดถึงไฟบีจะบอกว่าทุกคนไฟอันเนี้ยมันไม่ใช่ไฟของพี่ติ๊กไฟของพี่ติ๊กจะเป็นแบบว่าเรโทรซึ่งมีความแบบว่าเท่มากเลยเขาถอดออกจ้ะนางเอาไปด้วยแล้วก็ไปซื้ออันใหม่จากที่ไหนก็ไม่รู้อีเกียหรือเปล่าไม่รู้มาเปลี่ยนให้คิดดูอย่างนี้ก็มีอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อค่ะที่ข้างๆนี่เลย
ก็มาถึงตรงนี้นะคะเลี้ยวขวาปุ๊บอันนี้จะเป็นห้องน้ำจ้ะห้องน้ำเข้ามาก็จะเป็นห้องน้ำเล็กๆนะคะซ้ายมือก็จะเป็นเครื่องซักผ้าเล็กๆเนาะนี่เลยแล้วก็ฝั่งขวาก็จะเป็นอ่างล้างหน้านะคะก็จะเป็นอ่างเล็กๆเนาะแล้วก็อันนี้ก็นี่อย่างที่เห็นแล้วก็ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าฝักบัวลงมานะคะก็จะสะอาดเนาะฝั่งนี้แล้วก็จะมีนี่ด้วยตู้สําหรับแบบเก็บนู่นนี่นั่นเอาเปิดฝั่งไหนเราเปิดฝั่งนี้นี่จะอันนั้นผ้าพี่ติ๊กเอามาเช็ดมือมันอยู่ที่รถพี่ติ๊กมาทําความสะอาดแล้วรอบนึงนะคะแต่ตั้งแต่เดือนตอนที่เขาออกอะทุกคนเดือนธันวาคมนะคะนี่ก็จะเป็นฝั่งห้องน้ำเนาะก็จะมีความแบบว่าสะอาดอาจารย์เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันว่าจะเป็นยังไงแล้วก็อันนี้จริงๆจะเป็นประตูอีกก่อนที่จะเข้ามาในห้องใหญ่ห้องใหญ่แต่ห้องเล็กนี่แหละก็เข้ามาตอนนี้ก็จะดูเป็นโล่งๆเลยจ้ะโล่งมากเดี๋ยวดูเปิดไฟโอเคโล่งมาอันนั้นก็จะเป็นที่วางของอะไรนู่นนี่นั่นเนาะอันนี้ก็จะเป็นห้องเช่าเล็กๆเนาะส่วนห้องเช่าข้างบนใหญ่อ่ะใหญ่กว่านี้ประมาณเท่าหนึ่งอ่ะก็มีคนอยู่นะคะนี่เนาะก็ฝั่งนี้มันจะเป็นที่วางทีวีแล้วก็จะเป็นชั้นอะไรของเขาก็ไม่รู้แล้วก็จะมีแบตเตอรี่ให้แล้วก็เป็นผ้าม่านเนาะอันนี้ก็คือข้างหลังก็จะเป็นปุยสโตก็จะเป็นสวนหย่อมเล็กๆข้างหลังบ้านเนาะก็นี่เราเพิ่งมาถึงกันแล้วก็มาดูฝั่งนี้เลยเดี๋ยวจะหมดละเพราะว่าเล็กมากอันนี้คือสำหรับให้พวกนักศึกษาอยู่เนาะก็ที่แบบว่าค่าเช่าแบบไม่แรงมากไม่แรงก็ถือว่าแรงอยู่ดีทุกคนเดี๋ยวจะบอกค่าเช่าอีกทีนึงอะเข้ามาในห้องครัวซึ่งเล็กมากๆก็จะมีแบบว่าตู้นี่ตู้ใส่ของนู่นนี่นั่นอันนี้ก็จะเป็นเตาอบนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตู้เย็นแบบว่าคล้ายๆแบบบิวอินว่างั้นตู้เย็นนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นเตาแก๊สก็จะมี2อันแล้วก็จะมีซิงอ่างซิงแล้วก็นี่ก็จะเป็นที่เก็บของนี่นะจ๊ะนี่ประมาณนี้เลยดีดีดีดิงโอเคเดี๋ยวเราก็มาตอบว่าค่าเช่าเท่าไหร่ก็พี่ติ๊กแบบให้ในราคาที่แบบว่าย่อมเยานะประมาณ7-800ยูโรอะไรประมาณนี้ทุกคนแต่ก่อนหน้านู้นนะก็คือแบบ1,000อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแรงมากเลยสำหรับบีเนาะแต่ว่ามันอยู่ในตัวที่แบบว่าตรงที่มันเป็นค่อนข้างที่จะป๊อปปูล่าว่างั้นเถอะนะคะเพราะว่าชาวต่างชาติเนี่ยจะไม่ค่อยอยู่ในบริเวณนี้มากเท่าไหร่โอเคทุกคนอันนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำความสะอาดนิดหน่อยเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปต่อกันจ้าที่ร้านไทยนะ